อืมไม่ง่ายครับไม่ง่ายก็ต้องลองชาร์จแบตก่อนครับไฟแล้วมันเตือนว่าแบตหมดครับแต่มันกระพริบอยู่แล้วครับลุงมันปกติมันสแตนบายครับเขี่ยวมันแค่แคร็กนิดเดียวหลุดก็ถือว่าหลุดง่ายอยู่เขี่ยวมันอ่ะเอาเทปแปะซ้ำเลยอือฮึก็ต้องซื้อ2ก้อนงั้นน่ะถ้าบินต่อเนื่องนะเพราะว่ากว่าจะคือถ้าคนเป็นอ่ะแป๊บเดียวแต่ถ้าไม่เป็นอ่ะก็ต้องฝึกอ่ะต้อง2ก้อนสลับมายังส่งของส่งแล้วครับแต่ยังมาไม่ถึงอือกลับมามาได้ทันเวลาเอาล่ะวันนี้จะเป็นการทดลองไม่ใช่ทดลองหรอกใช้จริงนะครับสำหรับนี่ผมก็มีวันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่อาทิตย์21เมษายนนะครับ10โมง47ตอนนี้ผมก็มีนี่ครับทุกคนดูอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์มันเกี่ยวกับน้ำเนาะแล้วก็ที่เห็นนี่ก็โดรนนะครับนี่พร้อมแล้วครับ2ตัวเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาแอคเซสซอรี่กับท่านนิดนึงนะฮะผมก็จะเข้าผมกดตัวนี้ก่อนไหมกด1ปึ๊บไปต้องกดค้างประมาณ5วิแน่นอนอ๋อให้ได้ยินเสียงอย่าลืมต่อสาย USB นะครับที่เชื่อมต่อจากคอนโทรลเลอร์เข้ามือถือเราแน่นอนมือถือเนี่ยต้องชาร์จแบตให้เต็มเลยเพราะว่าเวลาใช้จริงอ่ะไปไวมากนะฮะเสร็จปุ๊บก็เราไปที่แอปพลิเคชันเมื่อคืนนี้นี่ใช่ใช่สั่งนี่เฮ้ยมาเองเฮ้ยเจ๋งอ่ะตรงนี้ยังเพิ่งไปลงจีนลิสเตอร์นี่หาอยู่นานเลยไม่เกี่ยวเปิดเครื่องโดนเปิดเครื่องโดนกดค้างครับดื้อโอเคนี่โอเคสตาร์ทครับกดรีจิสเตอร์สตาร์ทเสร็จปุ๊บเลือกโดนตัวล่าสุดอยู่แล้ว enter ปุ๊บได้นี่นะ enter ได้ครับปุ๊บไม่เกี่ยว enter ไม่เกี่ยวปิดไปเลยไม่สนเพราะมันเป็นคำสั่งเชื่อมต่อปุ๊บ enter ได้มาแล้วที่ถ้าต้องรอนี้ก่อนให้มันตัดก่อนไหมรอถ้าแบตไม่แน่นถ้าภาพขึ้นแสดงว่ามันติดต่อได้แล้วโอ้โหแม่เจ้าแบบโปรเลยไอ้กระดิษฐ์อันเดอร์สตูดเข้าใจมันบอกว่าอะไรอ่ะไม่เกี่ยวฮะคอนเน็กต์ไหมฮะคอนเน็กต์ครับตรงนี้แหละที่ผมตันผมไม่ข้ามขั้นตอนไปเลยเพราะมันไม่ต่อกันยังรอให้เฟสคอนโทรลรีเฟสอีกรอบนึงเนี่ยตั้งคืนเลยไม่ติดเลยไม่มาเลยอ่ะลองปิดตัวนี้แล้วเปิดทีหลังปิดตัวนี้แล้วเปิดทีหลังครับโอเค USB disconnected อ๋อโอเคนี่บาโปรเลยรีเฟซไหมอย่าเพิ่งรอให้ไฟมันเต็มก่อนโอเคครับเพราะว่าเขาบอกต้องรอต้อง3นาทีเนี่ยข้อที่1อ่ะไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอต้องมันกำลังจับสัญญาณแน่ๆแหละเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องมือถือแล้วต้องเปิดบลูทูธเปิดอะไรไหมไม่เกี่ยวเลยเพิ่มติดต่อนี่อ๋อโอเครีเฟซไหมฮะหรือคอนเน็กเลยคอนเน็กดูไม่ไปมันคอนเน็กอยู่แล้วในตัวนี้อือฮึอันเดอร์สตูดมันยังภาพมันยังไม่มาใช่ไหมครับ USB not connect เออใช่ไหมถอดก่อนเนาะเสียบเออโอเค
USB disconnected เนี่ยตลกเยอะตลกกับฉันอีกแล้วมาแล้วมาแล้วทีนี้เอาไปตั้งกลางแจ้งตั้งกลางแจ้งแล้วก็ดู13ดวงก็ขึ้นได้เลยแล้วที่เห็นว่าต้องกด GPS อะไรของพี่ก่อนเมื่อวานก่อนนะที่บอกว่ามันจะได้กลับมากดปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมาร์คมันยังไม่ได้ดาวเทียมดาวเทียมโอเคตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วมานั่งในร่มก็ได้โทษครับนี่พืดพืดไปเอสเปรสโซ่เดี๋ยวต้องหาเนินให้เขาหน่อยเขาไม่มีเนินไม่ได้อีกก็มีเนินให้เขาหน่อยครับลานจอดจึ๊บนี่เชื่อไหมจอดไม่ตรงหรอกก็รอไปใช่ไหมพี่รอ13ดวงครับวีค GPS signal ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะเดี๋ยวเขาหาเขาเองวานนี่ถ้ามันนี่ถ้ามันบินออกไปนอกนี่ผมวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยขวามับเลยนะจบอะจบกันเลยอะสาวมา5ดวงแล้วทำถือไรรู้ของขวาเลยอะถ้ามันมีปัญหาผมวิ่งขวาก่อนเลยอะ7ดวงเข้า Google เข้า Google ก็นี่เนาะเข้า Google จึ๊บครับเข้ายังเข้าแล้วนี่ต้องมาที่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ครับโป๊ะปั๊บนี่ๆปุ่มมาร์คปุ่มมาร์คครับผมเรียบร้อยโอ้โหแม่เจ้าแบบโปรเลย9ดวงแล้วเข้ามาที่กล้องเลยเข้ามาที่กล้องครับแม่เจ้านี่คือได้แล้วได้แล้วครับหมุนนี่มันบินเลยดิแต่มันจะไปเลยนะเดี๋ยวดูนะพ่อต้องรอให้ได้กี่ดวงไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละฮะต้องรอให้กี่ดวง10ดวงนี่7เสียวอ่ะฟองฟองมันไปจริงเมื่อคืนยังไม่ทำระคับอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่ฝั่งไหนดีโอเคไม่ได้อีกโอเค10ดวงเปิดแล้วไม่เห็นใบมันขยับเลย ready to fly บอกพร้อมบินแต่10ดวงนะเสียวว่ะโอเคเฮ้ยเรคคอร์ดเลยแล้วขอโทษครับไลฟ์สดได้ครับผ่าน YouTube ครับได้ครับเมื่อคืนทำแล้วต้องหัดเล่นฮอปอย่างนี้ไปก่อนนะครับลมนิ่งมากนะฮะดูนะครับระยะที่อยู่ในสายตาเนี่ยก็อะไรดูยานได้นะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นทั้งฟ้าเลยต้องดูจอเนี่ยฮะอ
มันไหวมากอ่ะเนี่ยหัดระดับนี้ก่อนครับต้องหัดระดับนี้ก่อนเดินหน้าไปหลังไว้ก่อนเออต้องหัดระดับนี้แหละแรงเฉยมีมากนะครับต้องคือคำสั่งกับอะไรอ่ะกับโดนไม่ได้สามารถจะตามใจนะครับเนี่ยครับด้วยความคิดนะครับไม่ทันนะครับมือเท่านั้นนะครับแล้วหลงทิศนี่เป็นเรื่องนี้ผมอยู่ท้ายเครื่องนะฮะเนี่ยขึ้นลงๆอย่างเงี้ยโอ้วอนไหวอ่ะลงมาลูกเนี่ยครับหัดขึ้นลงกับไอ้ลานจอดเนี่ยครับให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเมื่อนี่เห็นไหมขนาดว่าเราจะไปหน้าเราไปกดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับ ไม่ง่ายเนี่ยเนี่ยผมจะลองจอดดูนะครับขนาดแค่จะฮอปอยู่นิ่งๆอ่ะแช่มันไว้นิ่งๆนะครับไม่ใช่ของง่ายนะฮะน่าๆเห็นไหมไปนิดนึงมันไปแล้วต้องไปลานกว้างนะครับนี่ลานแคบอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยผมจะหัดฮอปหัดเล่นแค่นี้ก่อนดูดิไปหน้ามันก็จะถอยหลังไปเรื่อยนี่เห็นไหมครับพอได้จังหวะแล้วก็ปื๊ดเลยครับเนี่ยได้แล้วครับปื๊ดนิดนึงนี่โอ้โหคิดดูเลยยังไม่ไปเลยอ่ะไม่ลงครับไม่ลงนี่มันลงเองได้ยังไงอ่ะไม่ทันสั่งเลยดูครับลมแรงมากนะครับลมใบพัดผมสังเกตนะตัวใบพัดเนี่ยที่เขาวางกลางปีกไว้อ่ะไม่ได้ติดกับโรเตอร์แบบไม่ได้ติดกับฟันเฟืองนะครับเป็นเหมือนกับใบพัดเหวี่ยงผมก็อธิบายคือหมายความว่าถ้าเรามือไปจับใบพัดอ่ะมันก็ยังไม่ได้ทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับเดี๋ยวขอเอาลานจอดเนี่ยคือลมนิ่งสงบอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่งไปหลังมันหน่อยเปลี่ยนนิดเดียวไปเลยเห็นไหมฮะนั่นน่ะโอ้โหแล้วเล่นในที่แคบไม่ได้เลยนะครับดูดิเราพยายามจะไปมันก็จะพยายามจะพิชานถ้าเราลงกดค้างใช่ไหมโอเคเนี่ยครับดูนะครับเร่งปื๊ดลงป๊าป๊าบมีหน้าอะไรเฮลิคอปเตอร์เขาถึงขับกันยากจังอันนี้ขนาด4ใบพัดแล้วเนี่ยมันสมดุลไหมเนี่ยมันคอยแต่จะอยู่นิ่งสิลูกนั่นแหละอ
ตรงนู้นมันนิ่งกว่าไว้เฮ้ยตรงนี้ผมมีลมนี่หว่าอ๋อมาถอยหลังมาลูกรู้แล้วต้องไม่ปล่อยโอเคเข้าใจแล้วอย่าปล่อยนิ้วจากแป้นคอนโทรลต้องคิดไว้ตลอดเพราะต้องการน้ำหนักด้วยโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจ1สเต็ปแล้วพอเข้าใจแล้วก็นิ่งขึ้นจ้าชมตัวเองนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูครับผมเริ่มนิ่งขึ้นแล้วครับผมจะจอดแล้วครับพอดีลูกค้าหายหมด เปลืองแบตไปกับการจอดเนี่ยรู้แล้วเขาขับอย่างนี้แน่เลยว่ะนี่ใช่เลยเนี่ยต้องจับอย่างนี้เลยครับตอนแรกผมจับอย่างนี้ฮะนี่เห็นไหมมันไม่ได้อ่ะมันต้องอย่างนี้เฮ้ยมัน USB disconnected ได้ไงล่ะแต่ก็ไม่ใช่นี่ว่ะขึ้นไว้ก่อนได้ดูนะฮะกล้องพี่ชานไอซ้ายกับขวานี่คืออะไรอ่ะนิ้วชี้เนี่ยเนี่ยนะแล้วที่หมุนเนี่ยฮะกิมบอลอ๋อโอเคเย็บโอ้เป็นงี้นี่เองโหอ๋อเงยขึ้นกับเงยลงโอก็ช้าอยู่นะไม่ได้เร็วนะมันคาลิเบตได้นี่เนาะโอเคถ้าเล่นที่โล่งแจ้งอ่ะจะสบายหน่อยนี่เราต้องคอยดูมันว่าเนี่ยต้องวางนิ้วอย่างนี้นะว้ายเนี่ยผมว่าวางนิ้วอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยวางนิ้วประคองนี้ได้เลยฮะ ว้าเนี่ยครับนี่บังคับได้2ทิศทางเลยจ้าว้าวนี่มาเด้เป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วครับเฮ้ยว้าโอ้ยโหหน้าตั้งกล้องอีกตัวไว้เฮ้ยลืมเลยไม่ใช่ลืมหรอกคิดขึ้นได้ต้องตั้งกล้องถ่ายมาหาผมอีกสักตัวหนึ่งคือแบบผมสามารถใช้สองปุ่มแบบต้านลมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยย้อนทางกันเองอ่ะเพื่อให้มันต้านอากาศอ่ะอ
ีการว่ามือจะยื่นไปด้วยนะพี่ชานมือจะยื่น